ใจรักค่ะเพราะว่าชอบและศรัทธาในอาชีพครูสมัยก่อนนี่ครูเนี่ยจะเป็นแบบการดำเนินชีวิตที่ดีของชาวบ้านพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเป็นครูอายุราชการปัจจุบัน36ปีค่ะบรรจุครั้งแรกเป็นครูต่างจังหวัดค่ะบรรจุที่นครราชสีมาก็อยู่โรงเรียนกันดารไปอยู่ได้2ปีก็ย้ายเข้ามาในเมืองภาระเพิ่มขึ้นแน่นอนค่าครองชีพนะคะทุกอย่างมันจะสูงขึ้นอย่างครูหนาเนี่ยมาสอนในกรุงเทพในเมืองก็จริงแต่ว่าบ้านก็อยู่ชานเมืองคือปัจจัยห้ามมีรถในการที่จะมาแต่ไอ้พวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่เป็นการฟุ่มเฟือยซะทีเดียวแต่ครูทุกคนเนี่ยมันก็เริ่มจากหนี้สินอย่างนี้แหละภาระที่จะต้องเลี้ยงดูลูกให้การศึกษาแล้วก็การสร้างตัวสร้างฐานะเพื่อบุคคลในครอบครัวทั้งนั้นเงินเดือนหรืออะไรต่างๆรายได้เนี่ยมันไม่แตกต่างเพราะฐานเงินเดือนเท่ากันแต่ความแตกต่างคือรายละเอียดของสวัสดิการเอาแค่บ้านพักครูก่อนของตำรวจทหารหมอพยาบาลถ้ามีการสุดโทรมเขาก็มีการซ่อมแซมโดยเงินของหลวงและแต่ละคนก็อยู่เป็นหลังบ้างและแต่ระดับยศของเขาสำหรับครูบ้านหลังหนึ่งอยู่กันหลายครอบครัวแบ่งกันอยู่เป็นห้องๆการจะกั้นห้องก็ต้องกั้นเองเลยแถมบ้านสุดโทรมมากไม่มีงบบ้านเหยียบไปบรรจุไปเนี่ยเหยียบไปกลัวบันไดจะหักมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่พออยู่บ้านหลังเดียวมีหลังเดียวครูตั้งกี่คนไม่พออยู่ก็ต้องไปอยู่ในเมืองพอไปอยู่ในเมืองการเดินทางมารถเมย์ไม่มีมันทุรกันดารซื้อรถและทุกอย่างเริ่มจากนี้ชีวิตครูเริ่มจากนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีครูไม่เคยได้ดอกเบี้ยต่ำๆเลยความเป็นครูนะคะเราเนี่ยไม่ต้องการเงินเดือนสูงมากกว่าคนอื่นเราขอแค่สวัสดิการคือหน่วยงานที่มาช่วยเหลือครูน่ะยังไม่ได้มีความจริงใจที่ครูเจอเลยโดยเฉพาะสคสคเนี่ยโครงการที่จะให้ครูไปลงทะเบียนและจะให้ดอกเบี้ยไม่เกิน3ที่การรวมหนี้แล้วให้สถาบันการเงินของรัฐร่วมกับสหกรณ์ถ้าทำได้ให้มันจริงๆอ่ะมันช่วยได้คือคุณไม่ต้องเพิ่มเงินเดือนให้ครูแต่คุณลดดอกเบี้ยรายได้ครูก็เพิ่มแล้วถูกไหมคะเพราะว่าครูแต่ละคนเนี่ยบางคนมีหนี้เป็น 2-3 ล้านเนี่ย 2-3 ล้านดอกเบี้ยหายเดือนละ3บาท4บาทคิดเป็นเงินกลับมาเท่าไหร่แต่ก็แล้วก็ดีอย่างที่ว่าถ้ารวมหนี้แล้วยุติการกู้ทุกอย่างเพราะการถ้าครูยังกู้อีกก็เป็นภาระรัฐบาลต่อไปช่วยกันไม่เสร็จมันก็ดัดนิสัยด้วยแล้วคนก็ฝึกวินัยการเงินครูด้วยส่วนหนึ่งนะมันก็ฝึกหลายอย่างและอยากให้ทำอย่างนี้กับราชการคนอื่นๆด้วยไม่ใช่ครูอย่างเดียวเพราะว่าข้าราชการทุกคนหัวอกเดียวกันเป็นหนี้อย่างนี้เหมือนกันหมดมันควรจะเป็นทำเท่าๆกันไม่ใช่คุณเลือกปฏิบัติ